ครับนี่คือสมกิจจันทราน้องก้องครับกำลังเรียกกันว่าคิงคองครับคนนี้ครับจากทีมอีดีมิสูฮอนด้าเอเชียนั่นเองครับและสำหรับตอนนี้นะฮะเพื่อเป็นการต้อนรับแบบไทยๆครับแน่นอนเราจะทำการมอบพวงมาลัยให้ทั้ง3ท่านเลยครับผมต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านต่อไปครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใหญ่ผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆขาวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับทางเนี่ยครับแฟนเพจโมโต้ไรวัลของเรานะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นลูฟท็อปดาดฟ้าของตึกมหานครนะครับกับ3นักบิดเวิลด์ GP ที่จะแข่งสุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์นะครับก็เนี่ยครับคาวคัชโลนะครับ LCR Honda ฮอเกโรเรนโซนะครับจากเว็บโซ Honda นะครับแล้วก็ขวาสุดน้องก้องครับสมเกียรติจันทรานะครับที่เป็นนักบิดหนึ่งเดียวใน Moto2 นะครับก็จะแข่งโฮมเรสในสุดสัปดาห์นี้ด้วยตอนนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับผม On your left two pleaseคือหนึ่งในนักบิดที่แฟนรอคอยมานานครับใครๆก็อยากจะเจออยากจะเห็นเขาลงแข่งที่ประเทศไทยในครั้งนี้ครับแต่ท่านต่อไปครับท่านจะขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับคุณคาวครับขอเสียงปรบมือให้รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณธเนศเพชรสุวรรณครับจะมอบพวงมาลัยให้กับคุณคาวครับAnother wreath of flowers for you, sir. A very Thai welcoming. Welcome to Thailand, also with a Thai flag here for all your fans. ขอบคุณครับและท่านจะขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับน้องก้องครับขออนุญาตเรียนเชิญครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้คุณธนุเกียรติจันชุมครับนักแข่งดาวรุ่งนะฮะที่ได้สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวในโมโต2ในปีนี้ครับนักแข่งไทยคนเดียวครับที่ได้ลงแข่งตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับเก็บภาพนะครับกับทางผู้บริหารสปอนเซอร์ของรายการนะครับก็คือปตท.นะครับในชื่อของปตท.กลางปีนะครับที่จะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้นะครับจะได้รู้ทุกคนนะครับขออนุญาตทุกคนถอยสัก2เมตรได้ไหมครับนิดนึงครับขอเชิญภาพกว้างครับทั้ง6คนเลยแล้วใครได้เรียกเลยครับเดี๋ยวไม่ได้กันหมดนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคือในการแถลงข่าววันนี้ครับก็จะเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลในนามของประเทศไทยที่จะมีการถ่ายโปรโมทให้กับประเทศที่เป็นการแข่งขันนะครับซึ่งปีที่แล้วถ้ายังจำกันได้ก็จะเป็นมาร์คมาเกสนะครับที่มาถ่ายที่ขี่ตุกๆนะครับที่ราชดำเนินนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราต้องรอดูอัปเดตกันครับว่าการที่ปีนี้ได้2นักบิดฮอนด้ามานะครับทั้งในส่วนของโรเรนโซที่เป็นทีมแฟคทอรี่นะครับจากเว็บโซฮอนด้าแล้วก็แคลคัชโรนะครับว่าเขาจะมีการถ่ายทำโปรโมทประเทศไทยกันที่ไหนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นจากข้อมูลที่ทราบมาก็คือจะเป็นการถ่ายในกรุงเทพชั้นในนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในโซนย่านเมืองธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นโซนที่เป็นแบบว่าราชดำเนินเหมือนอย่างปีก่อนหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันอีกทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหาที่จะนำเสนอโปรโมทประเทศไทยนะครับจะนำเสนอไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับนอกจากนี้ครับเขาก็มีการนำรถแข่งมาโชว์ตัวกันด้วยนะครับทั้งคันเนี่ยครับหมายเลข99ของโรเรนโซนะฮะและต่อไปครับขอเรียนเชิญครับคุณแล้วก็รถแข่ง35เชิญพันโทรุษแสงโดมแคลคัชโลนะครับผมประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ครับ
ขอเชิญคุณอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดครับขอเชิญคุณดิดาภูละอผู้จัดการส่วนตอนนี้ฝนก็มีปล่อยๆ ลงมาบ้างแล้วนะครับรถสปอร์ตบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับโอเคนะครับพี่เชิญคุณชัยชนกชิดชอบรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดครับGP ครับนักแข่งชาวไทยครับอยู่ในMoto2ครับเป็นภาพประทับใจอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าอยู่กองหลังด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนครับไปถ่ายทุกคนนะครับไมค์ครับพี่เชื่อว่าสัปดาห์นี้นะฮะจะต้องมีหลายๆท่านจากประเทศไทยและทั่วโลกแน่นอนครับไปอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อที่จะรอดูการแข่งขันสุดเดือดครับว่าจะเป็นยังไงในปีนี้ครับปีที่แล้วเป็นปีแรกครับที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทยของเราครับกับ PTT Thailand Grand Prix 2018นะครับนี่ปีที่2แล้วผมเชื่อว่าจะต้องเข้มข้นขึ้นมันขึ้นและอลังการขึ้นอย่างแน่นอนครับเรสในปีที่แล้วครับเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกเลยทีเดียวครับว่ามีบรรยากาศที่ดีครับมีอะไรที่มากกว่าแค่การแข่งขันโมโตจีพีครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับขอเชิญอยู่กับเราต่อไปครับและเราจะเข้าสู่ช่วง Q&A ครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้าเกิดมีคำถามให้กับนักแข่งหรือว่าท่านบริหารคนใดครับสามารถที่จะยกมือและถามกันได้เลยครับ Ladies and Gentlemen we'll have a short Q&A session here for all our special guests if any members of the media have any questions do raise your handโอเคครับก็ ask your questions วันนี้จะเป็นช่วงเชิญทีมงานนะครับพี่มีสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับข้อมูลใช่ไหมฮะหรือว่าถ่ายรูปอยู่ที่มีคำถามครับอะไรฮะโอเค thank you this side please